อยู่ที่บูธนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่สมาร์ทฟาร์มนะคะซึ่งเป็นบูธที่บิ๊นบอกได้เลยว่าไฮไลท์เพราะว่าบิ๊นอยากรู้มากๆว่าความเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลกับเกษตรสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะขับเคลื่อนประเทศไทยยังไงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิทยาค่ะอาจารย์สวัสดีครับอยากทราบว่า NT เนี่ยมีส่วนยังไงคะในเรื่องของแพลตฟอร์มนี้แล้วก็การนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยเรื่องสมาร์ทฟาร์มค่ะเรื่องสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยทุกวันนี้มันขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้NT มาสนับสนุนแล้วก็สร้างโครงการเพื่อเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมอัตโนมัติหรือทุกวันนี้เราเรียกว่า IoT ไปสู่น้องๆไปสู่เยาวชนเพื่อให้เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานโดยเฉพาะตอนนี้ผมมาร่วมมือในภาคการเกษตรกรรมเราเรียกว่า Smart Farming IoT Smart Farming หรือ Henlo NT Henlo Smart Farming โอ้น่ารักจังเลยครับ NT ก็นะครับให้ทุนแล้วก็ให้พวกเราได้ออกแบบแล้วก็ให้งบประมาณเป็นน้องๆเราเฮลโหลเอ็นทีเฮลโหลเอ็นทีเป็นของเราเองเป็นของประเทศไทยเองเป็นของเอ็นทีเองเป็นของราชมงคลเองเจ๋งมากๆดีแต่เอ็นทีก็หันมาเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อเกษตรกรเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งจริงๆเรียกว่ามันเป็นรากฐานของประเทศไทยเลยนะเรื่องเกษตรกรรมทุกอย่างดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผสานเกษตรกรรมที่เป็นพื้นฐานของประเทศเราไปกับเทคโนโลยีที่คนทั้งโลกเขาดูอ่ะมันเหมือนเป็นยานพาหนะที่ทำให้เกษตรกรรมไทยหรือว่าสินค้าไทยมันไปสู่ระดับโลกได้เนาะถูกต้องใช่ในการพัฒนาสำหรับสมาร์ทฟาร์มิ่งมันยากไหมคะถ้าพวกผมอยู่ในสายวิศวกรรมศาสตร์มันเป็นงานของพวกผมอยู่แล้วมันก็สบายง่ายแต่สำหรับน้องๆหรือระดับก็ยากคือว่ายากมากแต่บ่ายนี้พวกเราก็จะถ่ายทอดให้แล้วก็ทำให้ง่ายขึ้นที่สำคัญก็คือถ้าเรานำเข้าจากต่างประเทศเรายากที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันแล้วเราก็คือซ่อมบำรุงแต่ตอนนี้เราก็สามารถซ่อมบำรุงได้แล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมได้ตามแต่ละพืช อันนี้คือข้อเด่นที่ NT มาร่วมกับมทล.ครับผมแสดงว่าเท่าที่ฟังเนี่ยคือข้อดีคือเราผลิตของเราประเทศไทยเราเองได้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือต้องซ่อมอะไรมันง่ายถูกต้องแล้วราคาก็จะถูกลงถูกต้องและที่สำคัญเหมาะกับพื้นที่ของประเทศไทยด้วยถ้าเกิดเรานำเข้ามามันก็อาจจะเหมาะกับพื้นที่ของเขาหรือว่าอาจจะปรับยากถูกเปลี่ยนฟังก์ชันยากแทบจะเปลี่ยนฟังก์ชันยากหรือซ่อมบำรุงก็ยากเราเลยใช้คำนี้ครับนี่พอเหมาะพอเพียงแล้วก็สู่ความยั่งยืนโดยลูกหลานของพวกเราเองลูกหลานเกษตรกรนั่นแหละที่มาเรียนในมหาลัยพวกผมมาเรียนในอาชีวะมาเรียนในการอาชีพอย่างนี้ครับเจ๋งมากเลยค่ะดีใจมากๆที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นโครงการต่อไปอีกเยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์วิทยาด้วยนะคะขอบคุณมากผมก็มั่นใจว่า NT จะขับเคลื่อนต่อไปแน่นอนค่ะแล้วก็อาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือและโอกาสครับสวัสดีครับ